shoot another game, I'm a scholastic. Platinum when I swipe, no it's not plasticลองนั่งดูนะโอ้โหคุ้นเหมือนรวยอ่ะแต่ไม่อยากแสดงว่าตัวเองรวยนี่ครับโคโรล่าที่เป็นรถแท็กซี่อ่ะแต่คันละ4ล้านกว่าโอ้ยเรื่องมาชิบหายซื้อก็ไม่ซื้อรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนเดียวพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอ้วันนี้ได้มาที่นี่ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยเชียวคุณเต๋าไหนๆสุดปอกเนี่ยห่างหายกันไปซะนานกลับมาทั้งทีจะมาแบบธรรมดาคงจะเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษมาพี่เต๋าใครเนี่ยเป็นระดับอภิอัครมหาเศรษฐอาหารเศรษฐีเขารวยมาจากการทำเศษอาหารมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันไปขุดเจอบ่อน้ำมันขณะที่เขากำลังไปขุดหลุมขี้เขาถือเสียมไปอันนึงเดินเข้าไปในทะเลทรายปั๊บเดินเข้าไปเจอป่าต้นไม้ต้นนึงขุดหลุมเจาะๆๆนั่งขี้ปึ๊บแล้วน้ำมันก็ขุดขึ้นมาล้างตูดเขาโอ้ยเขาเจอบ่อน้ำมันเขาเลยเป็นมหาเศรษฐีรวยเลยวันนี้เราสองคนต้องรับหน้าที่พาเขาไปออกรถกันวันนี้เราอยู่ที่300กะลาดครับอยากได้รถสปอร์ตรถแบบไหนเขามีหมดลองมาคุยกับเขาได้แต่เดี๋ยวเขาจะมาครับต้องเปิดตัววันนี้เขาคือเจ้าชายระดับเจ้าชายชื่ออะไรเจ้าชายอาลาป่วยอาลาดินอาลาดินพ่อเขาเชิญเข้าไปเลยค่ะอาลาป่วยCome on babyเขากำลังตบรางวัลคุณครับโอ้ขอบคุณครับเอาไปเลยโอ้โหไม่ธรรมดาค่าเงินกำลังขึ้นดอลลาร์เตกตัวเองผมปรึกษาก่อนฮัมบราฮัมเกกระมังฮัมบริจักก็เก่งเขาบอกเขาจอดรถเก่งอ๋ออยากได้รถเก่งถามต่อว่าเขามาที่เนี่ยเขามายังไงดูไบเนี่ยก็ถูกไทยแหละแบบมายังไงรามสองเขาบอกข้ามถนนพระรามสองมาเดี๋ยวก่อนอะไรอันนี้ภาษามันหรือภาษามึงเนี่ยเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เหี้ยมีข้ามพระรามสองในบ้านกูเลยพระรามสองที่ดูไบก็มีเขาอะไรเฮ้ยถามว่ามาที่เนี่ยเขานอนที่ไหนทำไงมึงนอนที่นาไฮแบบนี้มันพูดไทยได้ก็มึงไม่ถามเราแขกจริงปะเนี่ยจริงไหนดูชุดที่หมุนตัวดิต้องหมุนมูน้อยแขกกินปะเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าแขกกินต้องเต้นได้ได้โดนตีมายังเจอติดตีปังทำไงโจเลเกเอาสายันภายใจใครจะซื้อโปรดยื่นมือรับไว้ก็ได้ไหมใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไปสายันภายใจอย่างเลหลังสายันภายใจที่บอกทำมีถั่วไหมครับมีถั่วไหมครับเฮ้ยบ้าครับอันนี้คือเศรษฐีมาไม่ใช่บังเข็นตะกร้าขายถั่วครับเอาป้าคุณป้าอย่าตลกเก็บไว้เขาให้ป้าแล้วป้าใช้หมดนะคุณป้าเป็นใครครับเนี่ยป้าเป็นเซลค่ะป้าเป็นเซลเนี่ยข้างในต้องมีฟรีเซอร์แน่เลยไม่ใช่งอกุลดราก้อนบอลไอ้บ้าป้าเป็นเซลอยู่ที่300กะลาดแล้วครับถ้าเซลจริงก็ต้องรู้ดิมีรถอะไรบ้างไหนใช่ไหมครับท่านมีรถอะไรบ้างครับคุณป้าอเมริกันคอร์วิสติงเลย C8กระทิงดุเดนซ์ลีแดนอิตาลีแลมโบกินี่การาโดรอสซิล่าซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์R35เจ้าชายกบปอร์เช่คาริล่า992แล้วก็มีหลายคันเลยโอ้ยโคตรเก่งเลยแสดงว่าเป็นเซลแน่ๆเลยใช่ไหมครับในหัวในหัวบ้าอะไรเรียกท่านคุณท่านถ้าระดับท่านมาเนี่ยผมว่าให้คุณป้าเนี่ยพาเราไปหาเจ้าของกันดีกว่าไปหาเจ้าของกันนะครับหัวหน้าไอ้กัดไอ้กัดคุณแชมป์ไอ้แชมป์เฮ้ยแชมป์แชมป์เลยสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ครับผมอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่เป็นใครครับเนี่ยอ๋อเป็นเจ้าของโชว์รูมที่นี่ครับอ๋อที่ป้าเขาเรียกพี่แชมป์เมื่อกี้ไงตะโกนพี่แชมป์ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมที่เขาตะโกนไอ้แชมป์ไอ้แชมป์เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกไอ้แชมป์อันนี้ไม่ได้ยินเลยกูได้ยินท่านเข้ามาเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำมากเออครับถูกใจไหมครับถูกใจแอร์เย็นไหมครับถูกใจมอบไปครับท่านครับมอบไปเขา1ก้อนขอบคุณครับผมนี่ครับพี่แชมป์อันนี้เป็นค่าแอร์ให้เขาทั้งถุงเลยครับท่านโอ้ไม่เอาดีกว่าครับผมเกรงครับเกรงใจเกรงว่ามันจะปลอมแปลกนะพี่เนาะทำไมไม่ว่าจะไปที่ไหนโชว์รูมไหนหรือศูนย์ขายรถไหนทุกที่เวลาคนมาบริการเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเจ้าของทุกคนเวลาคนจะมาซื้อรถต้องเดินมาครับสวัสดีครับต้องการอะไรครับเนี่ยมันดูสุภาพเรียบร้อยไม่พมึงยาวอะไรสัตว์มึงยาวอะไรท่านกลับเลยมึงเดินเข้ามาเนี่ยมึงเลยมึงเลือกเทียบเลยกลับเลยเขาจะต่อยอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาเงินมาโชว์จะเอาขนาดไหนโอ้ยวัน
เอาไงดีเนี่ยเมโยจิเมโยจิจักรการ์ดมาเดี๋ยวกูพามึงมาดูรถมาเฮ้ยมึงเอาไหนวันนี้ไม่รู้ว่ามีงบมาเท่าไหร่นะแต่มีรถที่เนี่ยมีรถให้หลายแบบให้เลือกมีทั้งเปิดประทุนรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์รถญี่ปุ่นมีให้หมดรถครอบครัวรถใหม่ป้ายแดงมีหมดผมอยากดูตัวแรงจากญี่ปุ่นก่อนตัวแรงจากญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายรุ่นมีจนถึง GTR มีจนถึงอาซ่าเอาเป็นว่ารถตอนนี้ที่วัยรุ่นชอบขับกันละกันครับพี่นี่เลย GR 86โอ้โหสีฟ้าสวยงามอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเขาเรียกว่า GR 86รุ่นพิเศษรุ่น RC เกียร์ธรรมดา6สปีดครับครับพี่แชมป์แล้วก็สีฟ้าเลิกผลิตดิสคอนไปแล้วน่าจะเหลือไม่กี่คันในประเทศไทยแล้วโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้เป็นลิมิเต็ดสุดๆแต่ที่300กะรัตของพี่แชมป์นี่มีนี่มีแน่นอนไม่ครับแต่ว่าคันนี้เขามีอยู่ที่บ้านนะครับจอดไว้แล้วให้คนใช้ขับอันนี้มันรุ่นเล็กไปใช่ครับมันไม่ VIP ครับแล้วอย่างเขาจะไปไหนมันดูไม่อลังการอ่ะพี่แชมป์ไปเดี๋ยวเขาไปดูกันเดินมาเนี่ยมันหล่อสุดตาที่สุดแล้วไปได้ผมเขาเรียกมึงได้อยู่แล้วผมใกล้ไอ้สัตว์ไอ้ไปก็โดนนะพี่อันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นในเบาะเป็นเบาะ VIP เวลาได้นั่งสบายเลยเวลาปรับนี่ปรับไฟฟ้าตรงนี้มีที่ปรับไฟฟ้านี่เออมีเบาะไฟฟ้าด้วยปรับได้หมดเลยนะครับแล้วนี่บันไดแน่ก้าวขึ้นนี่บันไดก้าวขึ้นได้ด้วยนี่เวลาขับรถทำไม่ดีก็ตบหัวได้นี่จักขยันตีกูข้างหลังไม่มาแล้วกูไม่มาแล้วเราจะเอาใครขับรถแทนไม่เช็มไงให้กูโอเคได้กูซื้อจนลุงไปเลยนะโอ้ยไม่ถูกใจเลยพี่แชมป์ขอดูตัวอื่นได้ไหมพี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปแนะนำรถสองรุ่นรุ่นหนึ่งคือรวยอ่ะแต่ไม่อยากแสดงว่าตัวเองรวยนี่ครับโคโรล่าที่เป็นรถแท็กซี่อ่ะแต่คันละ4ล้านกว่าโอ้ยน่าจะเหมาะกับสุรตานนะเรียบหรูและดูแพงมี700คันในโลกและ1คันตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่แชมป์ใช่ครับคันนี้มีผลิตน้อย700คันในโลกแล้วก็เมืองไทยวันนี้เดินไปซื้ออ่ะใครว่าที่ไหนจะมีแต่ที่นี่มีแต่ถ้ามาที่นี่ปุ๊บมีตังมา4ล้านปุ๊บเจอจ่ายจบเอาไปเลยเฮ้ยท่านครับคุยได้คุยถามหน่อยดิถูกใจไหมถูกใจเกิดจะเอาวันนี้อ๋อต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่จองมันเรื่องมาชิบหายซื้อก็ไม่ซื้อเที่ยมคนเรื่องมาเสียเวลาชิบหายป่าวไม่มีอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรกูทำมาหาแดกด้วยป่ะเขาบอกว่าเราจะแจกอะไรเขาจะแจกตังค์แจกกล้วยมึงแหละแจกกล้วยมึงแหละคนไม่ใช่ลิงอันนี้เขาเรียกว่า Corvette C8 รุ่น 3LT Convertible เปิดประทุนครับโอ้โหคันประมาณ 11.9 ล้านอะไรนะครับอันนี้เป็นยังไงเพื่อช่วยเขาบอกว่าประตูเปิดตรงไหนเขาประตูเอามือสอดเข้าไปครับเออนั่งดูนะลองดูปึ๊บโอ้โหคือไงเหมือนเข้าท่าไหมเหมาะป่ะเหมาะมือไหมเหมาะไอ้สำคัญน่ะรถได้แต่เขาเป็นคนชอบฟังเพลงพี่โอ้ยจงยาโก้เป็นไงพี่ยาจงยาโก้ก็จงยาโก้ยาจงไอ้จิตตาบนยาโก้จะบนยาวจะเปลี่ยนกัดเปลี่ยนเนี่ยเอาแบบเฮ้ยพี่ผมเคยเห็นว่าพวกสุลต่านเนี่ยเวลาขับไปอ่ะเขาต้องมีสิงโตตัวใหญ่อยู่ข้างหลังเลี้ยงพวกเสือพวกอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันใส่สิงโตไม่ได้คงจะไม่เหมาะหรอกพี่เดี๋ยวเปลี่ยนคันเดี๋ยวพี่เอางี้ดีกว่ายังไงพี่คันนี้ดีกว่าคันไหนพี่ลัมโบโอ้โหคันนี้ลัมโบกาลาโด LP 560-4 ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนฮูราแคนโอ้โหเมื่อกี้ขี่สิงโตใช่ป่ะนี่ขี่กระทิงเลยนี่กระทิงตัวเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ครับ 10,590,000 ถูกใจป่ะเนี่ยฟังเสียงเครื่องหน่อยไหมเออลองดูให้พี่แชมป์ลองเทสเครื่องกันหน่อยเพราะว่าคุณแจมไม่อยู่ไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเขามาถ่ายมึงไม่ยังลีลาอยู่คือตามสไตล์พี่แชมป์เนี่ยถ้าใครที่ติดตามทาง300กะรัตติดตามพี่แชมป์ทางโซเชียลเนี่ยเขาจะมีสไตล์ในการขายรถในการรีวิวโปรโมทนู่นนี่นี่ก็พูดเยอะจังอ๋อผมด่ามึงน้องโอ้โหโอ้โหสามชาติเลยพี่โอ้ยเฮียเดี๋ยวพังพี่แชมป์ครับผมอยากรู้ว่าเวลาพี่แชมป์อยู่ที่ร้านเนี่ยรับลูกค้าหลากหลายเนี่ยพี่แชมป์เคยเจอลูกค้าแปลกๆมั้ยครับก็มีมึงเนี่ยแหละแปลกแต่ก็มีแปลกเหมือนกันแบบว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเข้ามาขอลองรถแล้วรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถผมทิ้งลิปสติกไว้ในรถไอ้เฮียเข้าบ้านเลยอ้าวแล้วอธิบายต้องบอกว่ามึงไปตามหาเบอร์อีนี่มาเลยนะจริงมั้ยเนี่ยจริงเหมือนผมอ่ะได้สาวคนนึงเมียไม่รู้ที่ร้องอ่ะพาสาวไปปื้ดร้องไห้ตรงหากูอ่ะไอ้เฮียฟังก่อนกูอยากรู้ขับรถมาปึ๊บผู้หญิงนั่งข้างไอ้นั่นผมยาวไงผมยาวทีนี้ลืมแฟนมาขึ้นรถมาเห็นเส้นผมยาวขนาดนี้แล้วเราผมสั้นอ่ะมึงไปรับผู้หญิงมาใช่ไหมเราก็ชิบหายเลยเกมกว่าจะเคลียร์ได้ง้องอนกันแทบตายรอบหน้ารู้มากพาผู้หญิงมาเหมือนกันก่อนจะเข้าบ้านเข้าคาแคร์ก่อนเลยดูดฝุ่นเรียบร้อยมาเจอเมียขึ้นรถเมียตกผมหัวหงายเลยครับบอกทำไมวันนี้มึงไปรับแม่ชีมาหรือไง
แล้วกูต้องขำไหมเนี่ยแต่มีเรื่องนึงเด็ดกว่าเอาเลยผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นดาราตลกตัวสอดย่ออ่างทอร์หันวันที่มาซื้อรถผมบอกว่าพี่รถมันคือในความฝันผมเลยแพชชั่นพอซื้อเสร็จปุ๊บแม่งเลิกกับคนเก่าเจนบอกพี่ผมไม่ได้ใช้รถแล้วผมขอมาฝากขายได้ไหมเอามาขายพี่ได้ไหมหลังจากนั้นปุ๊บมีเมียปุ๊บพี่ผมอยากได้รถกลับมาใช้แล้ววันนั้นมึงบอกเดือดร้อนหรือวันนี้มึงมีเมียเลยไม่ได้ใช้แล้วก็มีน้องกันใจเป็นอารมณ์แต่ว่ามีอะไรก็มาปรึกษามาคุยกันได้เป็นน้องที่น่ารักมีน้องกันเดี๋ยวพาไปนั่งรถคันนึงครับก็รถธรรมดาแหละรถบ้านๆฟูรตันเผื่ออยากมานั่งรถบ้านๆบ้างปกติทั่วไปเพราะว่าตรงนี้มันรถสปอร์ตเยอะแล้วรู้จักรถรุ่นนี้ป่ะรถรุ่นนี้ย่ออะไรนิดอะไรเกียวโอ้โหพี่มึงรู้จักจริงปะเนี่ยสงสารรถพังอ๋อเฮ้ยเอ้ารถพังเลยไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกมาไอออสคุณเป็นไรเนี่ยเซมึนนะดิมึนจริงรถเป็นแรงแค่ใช่ยืนหนึ่งไงพี่แชมป์ใช่แรงที่สุดในย่านนี้แรงตอนนั้นทำหน้าไงที่เขาขับเร็วๆทำไงนะเนี่ยนะครับหน้าเหลิงเลยหน้าเหลิงไม่มีกลัวเพื่อนผมเขาแกล้งเขาเก่งพี่วันนี้ได้มาที่300กะลาเดี๋ยวบอกเลยว่าได้ดูรถหลากหลายรุ่นแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่แชมป์ไปเยอะเลยได้พี่แชมป์พาไปทัวร์วันนี้ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากๆนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่แชมป์สำหรับพี่แชมป์สนุกดีครับมาเฮฮาเปิดประสบการณ์ดีๆครับครับผมรับลกส่งมุกอะไรตลกดีครับเฮฮาดีพี่แชมป์ก็ตลกอยู่แล้วนะเขาเป็นคนตลกเขาเป็นสดเขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วเฮฮาดูก็รู้แล้วฝากร้านหน่อยพี่ช่องทางติดตามครับก็ Facebook Instagram YouTube ต่างๆนะครับก็300กะลาไลฟ์โชว์รูมครับฝาก Subscribe ให้ด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันทางเลยนะนะครับแล้วก็ฝากจำหลัดสินเทาครับออสไว้กับพี่แชมป์ด้วยฝากไว้เอากลับเถอะเอากลับเถอะเอากลับเถอะเอากลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube Send Entertainment นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พวกเราสุดปอกออสกัดเต๋าขอลาไปก่อนงวดหน้าจะไปสนุกที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ลา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 เอาพาดคอเลยได้อะไรจับดูที่เจ้าอะไรเอางูขึ้นมาคล้องเจ้าลองดูนะเจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยกลัวใครกลัวอ้อยกลัวมันคืองูหนึ่งสายพันธุ์ครับของพาต้าที่นี่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเฮ้ยออกออกเฮ้ยออกดูพิษไล่พิษเราจะมีโชว์ให้ป้าบัวดูกันรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนในพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ กลับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องครับกับวันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โอ้โหใครไม่มานี่เขาเรียกตกเทรนตกเทรนแน่นอนเปิดไปหน้าโซเชียลไหนก็เจอเป็นการพูดถึงอย่างเยอะมากกับการย้อนอดีตของสวนสัตว์บนห้างแทบจะแห่งแรกในประเทศไทยเลยสิ่งที่ทุกคนต้องมาดูเลยนะมาถึงที่เนี่ยคือหนูท่อบ้านกูก็มีต้องมาดูทิ้งอะไรทิ้งกระบายทิ้งกระบายอะไรเนี่ยไม่ใช่มากินของโอเคเคยเห็นป่ะเห็นกินของหน้าตาเป็นไง
หน้านกฟลามิงโก้หน้าเป็นไงหน้าม้าลายหน้าเป็นไงหน้าติ้งต้องกันไงครับทำไมหน้าเหมือนกันหมดเลยวะเพราะเขาเป็นคนติ้งต้องครับอ๋อแต่งชื่ออะไรมาอ้าวดีอวโมดสักนิดนึงนะครับไม่ได้หากันง่ายๆไปซื้อมาจากไหนเนี่ยตัวละไม่ใช่บาท2บาทตัวเท่าไหร่3บาทอ้าวอย่าเป่าเอางี้ครับบอกไปถึงแฟนคลับนะครับว่าดูเทปนี้ให้จบนะครับแล้วผมจะบอกกติกาในการแจกเสื้อเฮ้ยรูปใครอ้อปากดีแต่ต้องทำหน้าเหมือนในรูปนี้ปิงทำหน้ายังไงครับแต่ทำเหมือนในรูปป้าป้าป้าไอ้เต้าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เร็วเร็วเออเชิญเชิญเชิญกลัวจังยังยังเดี๋ยวพี่กลัวไอ้สัตว์มาถึงก็กลัวจังเจอไอ้สัตว์หลังจากผ่านประตูมานะครับสิ่งแรกเราจะคือนกเงือกนกเงือกอ๋อครับนี่นกอะไรครับเหยาะกระยับนกพิราบครับไม่ใช่ดูปากเต๋าช้าช้าอ่ะนกนกเงือกนกมีเหงื่อนกเงือกอันนี้แหละที่ผมอ่ะอยากจะพาออสไปดูอะไรคาปิบาร่าคาปิบาร่าคาปิบาร่าคุกคุกขออีกทีไม่เหมือนเก่าแล้วคาปิบาร่าคาปิบาร่าเดี๋ยวไปดูกันไปไปไปอันนี้ก็เป็นพวกนกมาคอนกมาคอนี่นกแก้วแก้วจ๋าจ๋าเฮ้ยหนูดูดูไปไปไปนี่นกแก้วนะไป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 อันนี้ก็จะเป็นนกอะไรอันนี้คือจะเป็นนกแก้วแบบว่าที่คนเนี่ยเขาชอบเอาไว้เลี้ยงอยู่บ้านผมเคยไปเจออยู่ตลาดเขาวางไว้หน้าร้านนกแก้วกระตุกขาซ้ายสวัสดีครับเชิญครับเฮ้ยพูดได้กระตุกขาขวาขอบคุณที่ใช้บริการครับเออแล้วถ้ากระตุกสองขาหงายท้องสีเหี้ยหงายท้องสีเหี้ยโอ้โหนี่โอ้ยเฮ้ยทรงอย่างแบดดีกว่าทรงอย่างแบดแบ็คชิงบอยเออปีอินจะบรรยายเป้บอยให้ไอ้ล็อกนั่งเราคุยกับกล้องยิ้มมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเต๋าเต๋านี่อะไรอ้วนแพ้เฮ้ยแพ้วันหนึ่งฉันมาพาต้าเจอทั้งม้าเจอทั้งแพ้แพ้ไหนแพ้มันร้องยังไงแพ้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 มันร้องยังไงแพ้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 วันหนึ่งฉันมาพาต้าวันหนึ่งฉันมาพาต้าฉันเจอทั้งม้าฉันเจอทั้งแพ้เอาแพ้มันร้องแพ้แล้วม้ามันร้องแพ้ม้ายังหลงอยู่กับแพ้อยู่อ๋อฮอสแพ้หันแพ้ไหมอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เอานมมาเอานมมาเอานมให้แพ้กินโอ้โหโอ้อะไรวะคุณถ้าจะให้อาหารแพ้ได้ต้องมีนี่เนี่ยนะเออบอกงี้ก็รู้แล้วเออแพ้แพ้หินใหญ่อ่ะอันนี้คืออาหารของแพ้ใช่ไหมครับฮอสอันนี้คืออะไรครับเบเชต่างประเทศไม่ใช่มะเขือเทศอันนี้อะไรควาเออเอาให้พี่เข้าไปตะกร้าครับโอ้โหโกเอาไหมเนี่ยตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่เอาอย่าไปแกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งตัวนะเนี่ยนะเอาให้ตัวนี้เอามันเหมือนมันไม่เออตัวเล็กตัวยื่นให้ให้ตัวเล็กไม่เป็นไรนั่งนั่งนั่งให้นั่งลงนั่งลงยื่นมันไม่กัดลูกอ๋อไม่กินเหรอไม่กินอ่ะเอาตรงนี้เลยมายื่นยื่นแต่เต๋าอยู่ด้วยเอาอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยมันไม่กัดไม่กัดไม่เอา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 อ่าโยนโยนโยนลองลองเนี่ยเนี่ยเน่ารักจังวะโอ้โหแม่งตัวเท่าเต๋าเลยอ่ะไปไหนมาจ้าไปไหนมาโอ้ยใหญ่จังเลยอ่านะรู้ไหมเนี่ยใหญ่จังเลยเนี่ยแบบพี่เขานะเอารูปนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาตัวเล็กมานี่มานี่มาไม่ใช่มาตัวเล็กมาเออไปนี่มารูปนะเอออ่าเนี่ยอุ้มเลยอุ้มไม่ใช่ดิอุ้มเลยไม่อุ้มได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูไม่ใช่โอ้ยเต๋าโอ้ยเต๋าเต๋าแพ้อุ้มดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเต๋าตัวปลอมไม่ใช่เขาปลอมตัวไงเต๋าแพ้ใส่ทานเอาไปไปแพ้มันร้องไงนะแพ้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 แม่เฮ้ยอะไรวะแพ้ไปวันแม่ป่าเอาให้ดูโซนต่อไปนี่ก็คือแพ้อยู่ในกรงเหมือนกันเลยเหมือนแพ้แต่ว่าแค่ย้ายมาจากข้างนอกอันนี้คือลิงเผือกไอ้ออสๆลิงเขาขาวๆขนขาวๆโดนอะไรต่อยต่อยต่อยต่อต่อยต่อยน้ายังต่อยด้วยอ่ะสองตัวแล้วครับเนี่ยมาท่าทางกำลังจะเหินมานี่เนี่ยเตะคาถาใส่ลิงไปเฮ้ยปัจจัยเจ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 นาข้าเจเจยาข้าตะเคเจมาข้าตาปิโกเกิดเกิดเกิดไปไปนี่ดีกว่าลิงเล็กของเจี๊ยบถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยสวนสัตว์พาต้านี่เป็นอะไรที่ดังไปทั่วประเทศมากเด็กสมัยก่อนเต็มไปหมดมาเที่ยวพาต้ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างแล้วไม่ขึ้นมังบนล่ะกินของเหมือนไอ้ออสนี่แหละจะพามาเดินได้เป็นราคาประชาชนเนี่ยอันนี้ตัวที่เราเห็นอยู่นี่คือตัวลัดเฟดเลมเมอร์ครับมาจากมาดากัสการ์หลายๆคนนี่คงจะเคยดูเคยเห็นกันอย่างดีนะครับที่พาต้านี่ก็มีด้วยโอ้โหโตอ้วนท้วมสมบูรณ์นะเต๋าหลบลุงกันหน่อยหลบลุงกัน
ซนซนเต๋าเต๋าไหมอ่ะซนนี่ไงผ่าจะไหมอ่ะเออขอปกนี่พี่ก็ร้องเลยแม่มึงแม่มึงอะไรแม่มาแม่มึงพ่อแม่มึงพ่อไงเคยดูเฮ้ยลูกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต้องดูต้องดูแล้วแล้วแล้วอ้าวหน้ามันหนีแล้วเนี่ยบ่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 ลุงลุงลุงไม่ใช่ลิงแต่ว่าลุงนุ่งกางเกงลิงและนี่คือนางแบบนะครับจากพาต้าเป็น9ส่งเข้าประกวดนะครับผมกับสำหรับนางแบบสาวท่านนี้นะครับโอ้โหเคยไปประกวดมาแล้วชนะ7ปีซ้อนไอ้เต้าไอ้โดนกินคองกินโอ้กูยังไงจังเลยกินคองทำไงกินคองกินคองกินคองเสียงร้องไงครับร้องร้องร้องลิงร้องไงครับไม่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 ไก่ร้องไงครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยอ้วนเห็นทำหน้าคองดิเนี่ยเออนี่คือป้าบัวนะครับอันนี้คือกินคองตัวเดียวกับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแหละใช่เหรอใช่เขาเปลี่ยนตัวแล้วเว้ยว่านะครับตอนนี้เฮ้ยอย่างนี้ลุงออสน่ารักออสบ้าใช่ออสแอดโอ้ยโอ้ยแม่งตุนเราจะมีโชว์ให้ป้าบัวดูกันทำ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 ตาม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 ร้องเพลงจีบหมูจีบเอที่เอวตายจีเอฟไปที่เอวจุกออสเดี๋ยวถ้าเจอหมูปุ๊บพาหมูไปไหนโรงแรมไปพาหมูไปโรงแรมเสร็จแล้วทำอะไรเกงในถอดเกงในหมูกี่ตัวสองตัวเอ้ยออใส่กี่ตัวสามตัวทั้งหมดรวมกันไปกี่ตัวแปดตัวแล้วทำยังไงต่อว้องว้องว้องว้าวให้หมูเอากระมุกนี่ปกติมันต้องเป็นผู้หญิงไอ้การ์ดแปลงก็แต่หมูใส่เกงในไอ้ชัดมันต้องเป็นผู้หญิงพวกนี้แล้วลูกหมูนะลูกหมูฮะลูกหมูไม่เอาอย่างเนี่ยดูลูกหมูก็จบละเฮ้ยเหี้ยตกใจไม่ทันเลยเยี่ยมหมูเนี่ยหมูพังเลยหมูโมฮอคตัวใหญ่พ่อมึงแดกกูอีกพี่แม่งเหมือนไม่กวาดโอ้ยอย่าหนีสิถ่ายรูปกับหมูหน่อยมา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 กลัวดิกลัวโอ้ตัวมันใหญ่นี่หมูมันกัดหูผมขาดทำไงอ่ะโอ้ยไอ้เต้าไอ้เต้าอย่าอย่านะเต้าเกมปากอ่ะ1 2 3ดูคาปิบาร่าเรียกดิเย้เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมานี่เร็วมานี่เร็วมาแม่มาแม่มานี่เร็วเอ้ยทำไมมันมีตีนเหมือนปลาเลยวะเป็นเป็ดเหรออ้าวเขาเป็นแบบทรงหนูเต่าเต่าเออเต่าด้วยเต่าร้องเพลงไงเต่าอ่ะเต่า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 เอ๊ยลงไปซะพวกเราลงไปซะดูหนูดูหนูแต่น่ารักนะนี่นะไม่กลัวย่ะน่ารักป่ะไปเลี้ยงบ้านป่ะเอาทำไมเมียว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 อ้วนเอานี่เอาก้านนี่ยืดเอาเอาแล้วเออนั่นแหละยืนใบอ้าวตัวเล็กมากินนี่เอาให้เป็นใบแล้วลูกนะเอากินไปลูกเอาหนูพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนูธรรมดาเป็นหนูอะไรมันเป็นหนูที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นยีนในการต้อนรับมือคนเสร็จจากเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ตามครัวละที่มันช่วยพ่อครัวปรุงอาหารนะไม่ใช่ขอบคุณมากครับผู้สายเข้ามาเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับนะนี่เขาอยู่ได้ถึงกี่ปี80เหรอโหเราตาย2รอบยังเขายังอยู่อ่ะนี่ถ้าพลิกท้องขึ้นนะเขาจะมีแผนที่มหาสมบัติอยู่ใต้ท้องโอ้แม่แม่แม่จับ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 แต่ตัวใหญ่มากนะรู้แม่ฉอนหรอกไม่ใช่นั่นเต่าเฉินยิ้มไม่เป็นไรหรอกไม่กัดหรอกนี่เนี่ยนะเอาถ่ายรูปวะยืนไหมนุ้ยปลอดภัยเยอะเวอร์ดูมือนะเขาดิออสไปนั่งทับเต่าทำไมอ่ะโอ้ยสันเลย
ต่าบ้าตัวเล็กที่เดียวเต่าจิ๋วโอ้ยเจ็ดเอ้ยโอ้ยเจ็ดเอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแม่เอาอินเสิร์ตคนเดียวก่อนรอก่อนอินเสิร์ตจะถ่ายก่อนไม่ชัดไงเฮ้ยระวังเต่าแล้ววิ่งมาแล้วนะแท็กทีมแท็กทีมเก่งนะเอ้ยเอ้ยใครจะไปกลัวเสียงดังอยู่คนเดียวโอ้ยกัดอะไรวะตัวอะไรเนี่ยงูงูอะไรวะงูม่วงซางงูเหงากัดงูม่วงซางงูหนาวเหรอไม่หนาวงูมันเป็นงูน้ำเขาเรียกงูม่วงซางหน้าน้ำหน้าน้ำอะนี่ไงน้ำน้ำนี่เอาพาดคอไม่เอาไม่ได้อะไรจับดูสิเจ้าอะไรเอางูขึ้นมาคอไม่เอาลองดูนะเจ้าอะไรเนี่ยจะหยิบงูเองอะอะไรไว้ห้ามไหมเนี่ยเจ้าเต่าไม่กลัวกลัวใครกลัวอ้อยกลัวอ้อยกลัวเออยังนี่ออยอ่ะน้องอะไรนี่น้องเบอร์อะไรนี่เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ดี้แล้วนี่เราเบอร์อะไรเบอร์5มาทำกี่ปีแล้วปุ๊บีค่ะนวดได้หรือเปล่าไม่ได้อ้าวแต่ทำอะไรครึ่งพลาดเอาขาพลาดแล้วนวดเหรอแววแววแววอ้าวโอ้ยยะนี่ไงนี่นี่หัวเหี้ยขาวจั๊วเลยโอ้ยเหี้ยบอลข้างแต่หนักนะดูต้องมีติดโลนแค่น่ากลัวนะเนี่ยกูเจอกูวิ่งนะกูบอกเนี่ยแทบทับแทบทับแทบแทบทับงูเห่าเฮ้ยหมาไงที่ไม่ใช่งูเห่าร้องไงเมาเมาเมาร้องแง่เด็กอันนี้คืองูหนึ่งสายพันธุ์ครับของพาต้าที่นี่ที่เขามีมาให้พวกเราเนี่ยชมกันเจ้าเฮ้ยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเฮ้ยดูพิษไล่พิษเพียบเลยเนี่ยกระโหลกใครวะพ่อไงพ่อไงพ่อคุณเที่ยวไอ้ชาชาชาหยอกเล่นอันนี้คือแหล่งรวบรวมเขาเรียกว่าฟอสซิลกระโหลกของสัตว์ชนิดต่างไอ้เราเสาปอมาดูยาวยาวยาไม่มีอะไรยาวยาดูเนี่ยขี้มาใกล้ๆหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขังงับเงี้ยไงอ่ะเราจะขังงับเงี้ยไงอ่ะไม่งับหรอกมาเข้ามาใกล้พี่ไม่เอาอ่ะเห็นไหมเฉยๆเลยเนี่ยจะกัดตรงไหนอ่ะไอ้เหี้ยหมดทั้งมวลที่เห็นกันอยู่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งย้อนวันอดีตที่เรามาเช็คอินแบบที่พลาดกันไม่ได้นะพี่เต๋านะใช่เราเคยได้ยินแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วว่าเอ้ยชวนกันมาดูคิงคองพาต้าคิงคองพาต้าใช่จนวันนี้พวกเราสุดปอกออดกระเต๋าก็ได้มาเช็คอินกันที่นี่เหมือนเคยถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับสวนสัตว์ที่เป็นตำนานหนึ่งของเมืองไทยโอ้กันยังเด็กพี่ยังไม่โตไอออดยังเป็นอสุจิอยู่เลยตอนนั้นนะโอ้ยบ้าเอางี้ถึงจะบอกว่าประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นึงว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังรับชมอยู่นะครับใครอยากมาล้ำลึกอดีตครับหรือสักครั้งนึงในชีวิตกับสวนสัตว์ในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สามารถมาได้ที่นะครับที่ห้างป้าจ้านี่แหละห้างพาต้าปิ่นเกล้าที่นี่แหละครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องที่เป็นตำนานก็ยังจะเป็นตำนานต่อไปตราบใดที่ยังมีคนที่เป็นคนเก่าคอยเล่าให้ฟังนะมีของกินไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมโอ้โหเจ้าพ่อคำคมถ้าตอนดึกๆเนี่ยนะคุณคอยดูนะกลางคืนเนี่ยลองมาเดินดิทำไมคิงคองออกมาเดินออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะบ้าไปเนี่ยเอาจริงแล้วที่พอที่เสือเดินไปเดินมาไปเดินไปเจอเดินไปเจอกองเสืออะไรนะแล้วคิงคองว่าไงบอกอย่าทำผมเลยผมเป็นแค่คนผมใส่หุ่นมาอ้าวแล้วเสือพูดว่าอ๋ออย่าตกใจไปกูก็คนเหมือนกันอ๋อสนุกไหมครับสนุกครับมีโอกาสจะมาไหมพวกเรามาครับนะมาดูอินคองนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นไงพี่กัสก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นความสนุกนะฮะเป็นความประทับใจกับประสบการณ์ครั้งแรกที่พวกเราสุดปองเนี่ยไปตามเทรนด์กันเดี๋ยวเราคอยดูว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีเทรนด์ไหนเนี่ยฮอตฮิตติดโซเชียลให้พวกเราไปอีกถูกต้องครับมาติดตามดูกันแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่สวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้าที่เรามาถ่ายทำกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยที่ติดตามรายการเราอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วครั้งหน้าพวกเราสุดปอกออสกระเต๋าจะไปสนุกกันที่ไหนอีกฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนเดียวพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ
โอ้ยมาเที่ยวกันดีกว่าทักทีโอ้ยโอ้ยร้อนขึ้นดีกว่าร้อนร้อนร้อนเฮ้ยมาถึงแล้วยังไงเจ๊โอ้โหวันนี้อากาศดีจริงเหมาะกับการเที่ยวใช่สนุกกันแน่พวกเราเพราะวันนี้เรามาที่ทะเลเอ้ยมาเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าพวกเราท่านครับสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการนะครับสุดปอกโอ้ยกระจ๋าวนี่ถ้าเห็นพวกเราแบบนี้นะครับบอกเลยว่าความสนุกมารอทุกท่านกันอย่างแน่นอนครับวันนี้เรานะฮะนัดกันไว้จะมาเล่นน้ำทะเลกันใช่ไหมครับนี่แหละกัดเจอแล้วใครอ่ะกัดพี่เองเฮ้ยผมไม่ได้สั่งแก๊ปแก๊ปบ้านป้างเหรอใครว่าใส่แว่นดำจำได้ถอดแว่นดำดิเฮ้ยยังไม่ชัดเฮ้ยยังไม่ชัดมันต้องให้ถอดหมวกใครจำได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้อ่ะใครเนี่ยใครอ่ะออสพิงพิงอะไรนะอ๋อเต๋าโอ้โหไม่เจอกันนานกลับมือทีมืออยู่นี่อะไรอะไรอ่ะอันนี้อันนาคอนดะมันแต่งตัวดีขนาดนี้คนเรามีตระกูลลุนชาติแล้วสกุลสกุลลุนชาติเอางี้ถามนิดนึงแวะนิดนึงมาคุยก่อนฉลามกับเฉลิมแตกต่างกันไงอ่ะฉลามนี่เป็นสัตว์เฉลิมนี่เป็นคนไม่ใช่แตกต่างไงวะฉลามเนี่ยอยู่ทะเลและเฉลิมอยู่บำรุงว้ามึงให้กูแต่งมาทำไมวันนี้มาทำไมก็มึงถ้ามึงอยากจะแต่งมางี้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้สุดปอพวกเราเนี่ยท่านผู้ชมแฟนๆเรียกร้องกันมาเป็นรายการที่เราไปหาเซียนพระแล้วก็ไปมาแล้วพี่อะไรเอ็มพี่เอ็มไปหาเอ็มลูกหม่ำไม่ใช่เอ็มหัดเทพเอ็มหัดเทพไปหามาแล้วซุปเปอร์คาร์เราก็ไปมาแล้วไปสวนสัตว์เราก็ไปมาแล้ววันนี้เปลี่ยนแนวมั่งไปไหนเอาใจหนูๆน้องๆลูกเด็กเล็กแดงก็ชอบพามาดูที่เที่ยวที่สนุกแบบเด็กๆมั่งเปิดการมองเห็นให้กับเด็กๆที่ดูคลิปเราเลยอ๋อเขาเรียกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนท้ายหน่อยเปลี่ยนเอสเกตเลยยอดดึงการมองเห็นของเด็กให้เขามาดูคลิปเราเยอะๆเปลี่ยนไม่เปลี่ยนท้ายกูหน่อยอ้าวหายใจไม่ออกจะใส่ไปทำไมไม่บอกไงเฮ้ยขอโทษอุ้ยอะไรอ่ะหลุดคำหยาบไปสักนิดนึงวันนี้ครับด้วยความที่ว่าเรามากันแบบว่าเด็กๆสนุกสนานกันเราจะไม่พูดคำหยาบกันนะครับเราจะเล่นกันแบบน่ารักง่ายๆอ่ะสมมติคำหยาบเช่นหยาบอันนี้ก็พูดไม่ได้ต้องพูดให้น่ารักพูดยังไงครับ อันนี้เด็กจะได้ไปพูดกับพ่อแม่ซอฟลงอันนี้ก็และอย่างเรื่องพวกอวัยวะเพศอวัยวะเพศอันนี้อะไรออสกระดอกไม่ได้ไม่พูดเปลี่ยนอุปกรณ์การสร้างทารกหรือถ้าโตมาหน่อยอย่างหางไม่ได้เรียกอะไรไส้กรอกชีสถ้าเป็นผู้หญิงพูดอะไรพิซซ่าแล้วโตมาหน่อยเรื่องพิซซ่าขอบชีสแล้วเกิดวันใดวันหนึ่งถ้าเขามีอารมณ์กันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเธอฉันขออนุญาตเอาไส้กรอกชีสเข้าไปในพิซซ่าเธอหน่อยได้ไหมผู้หญิงตอบมาคำหนึ่งน่าชื่นใจว่าได้ไม่ได้หรอกวันนี้มีซอสออสครับครับวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรเล่นน้ำถ้าอยากเล่นน้ำเล่นเกมมากันก่อนได้ไหมได้พี่เต๋าเล่นเกมกับผมก่อนได้ไหมได้ดิเราจะมีคำถามทายนะฮะถ้าทายไม่ถูกทำไงถอดทีละชิ้นถอดจนใครทนไม่ไหวสุดท้ายแล้วโดนน้ำแข็งราดตัวแบบไอบัคเก็ตชาเลนจ์อ๋อตอบผิดตอบผิดอ๋อใครอะไรเกิดก่อนแล้วตอบใครผิดถอดนี่1ชิ้นแล้ว1ชิ้นแล้วแล้วถามอีกลองถามอีกถามนี่ออสครับครับถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามากัดลืมตาหรือก็กินข้าวก่อนข้าวก่อนอ้าวจะลืมตาก่อนกินตาก่อนถอดก่อนเอามาผิดต้องถอดนะตอบถามมั่งออสไม่ใช่จมูกทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมเฮ้ยไม่ไปอ้าวไปสิไม่ไปจะไปเที่ยวยังไงเล่าอันนี้ตรงไหนอะกัสนี่ก็คือทางเข้าของเราที่นี่นะครับมีให้พร้อมเลยนี่ที่เขาบอกอัตราค่าบริการค่าเช่าอุปกรณ์นี่เด็กนี่40เดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี้ย40ไม่เด็กแล้วนะนี่เกือบพ่อกูแล้วอายุขนาดนี้ทำไมถึงเงินที่ต้องจ่ายบ้าไม่ใช่อายุอะไรเด็ก40บาทรวมเครื่องเล่นผู้ใหญ่80บาทครับมีเสื้อค่าเช่าเสือเสื้อไหนเล่าเสื้อของที่ถอดแว่นก่อนจะได้เห็นค่าเช่าเสือกับร่มนี่60บาทค่าเปนี่120ต่อวันเนี่ยแล้วมี4ตัวด้วยเฮ้ยมาเป็นครอบครัวก็120เลยเหมาไปเลยเหมาไปเลยค่าเช่าซุ้มเช่าซุ้มนี่200เออเหรอนะฮะแล้วก็มีเช่าแพด้วยค่าเช่าแพเท่าไหร่เช่าแพวันธรรมดา200ถ้าเป็นวันหยุด50บาทต่อชั่วโมงถูกนี่เนี่ยถูกอีหลีถูกอีหลีเลยลองไปดูกันไปเดี๋ยวไปเช่าไอ้นั่น
เศร้าแพรกับเศร้าเสื้อซูซี่เออไปเลยไปเข้าชุดเลยเร็วสวัสดีครับเขาบอกเสื้อชูชีพนะครับอันนี้นี่ถ้าเปิดนี่ได้ยินหมดเลยไหมพี่ขออนุญาตร้องได้ไหมครับเฮ้ยไปเพื่อนผมนะเขาชอบร้องเพลงไมค์ครับเขาจะสนุกสนานถ้าเขาเห็นไมค์ปั๊บเขาจะร้องเพลงฟังได้ไหมพี่เจอผมอ่ะสักนิดนึงร้องเพลงสักเพลงโอ้แมวโอ้แมวปกติร้องวันนี้ไม่ร้องมีพี่คอยนวลอยู่ในจูฮันน้ำยาไฮอ๋อจะจุนจุนใจบดีจะไม่ตัวไหนไม่มาไวพดพวงมะนาวพวงมะนาวอย่าขอเปจาบ้างกูไก่ยิ้มตาคิดถึงเบดียงไงมาคอยนวลคอยนวลพี่คอยนวลผู้จะจูนน้ำยาสองเพลงรวมกันเลยพี่คอยนวลผัวบาจื้อมะนาวหากระลั่งหากระลั่งผมครับครับผมไม่หลบเนี่ยนี่ไงพร้อมไหมมือมาโอ้โหผุนเยอะจังเร็วเร็วเร็วใส่ก่อนใส่ก่อนซ้ายซ้ายซ้ายไม่แสงหน้าเอามือนู้นมาเฮ้ยนินจาเต่าเว้ยเออเจ็บไหมเจ็บเดี๋ยวเราไปเอาชุดอร่อยนี่มาโอเคไอ้กันไปดูตัวเองไปดีกว่าไปผ่านแล้วป้างมาผ่านแล้วป้างมาบ๊ายบายหน้าเป็นสิวมาไปทำอะไรมาว้าวจัดลืมหมดเลยออสมาแล้วครับผมออสแป๊บครับออสออส3โล10ครับผมลูกนิมิต10โล3มาไม่ใช่พวกงานวัดออสมาแล้วครับออสมาแล้วครับผมหลีกทางให้ออสหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับออสเดี๋ยวเราเล่นกันมั้ยอยากเล่นมั้ยเล่นเฮ้ยลองเอาขาจุ่มๆน้ํากันมั้ยลองดูดิลองดูชอบมั้ยเย็นมั้ยลองดูล้างหน้าลองล้างหน้าล้างตาหน่อยเออเป็นไงล้างครั้งแรกเป็นไงนี่เจี๊ยบเย็นเจี๊ยบล้างครั้งที่2ล้างครั้งที่2เป็นไงนี่เจี๊ยบเอ๊ะอีกครั้งที่3ล้างครั้งที่3เป็นไงครับเหม็นจังตะกี้ไอ้เด็กไปฉี่ในนี้ดิโอ้ยหนูเขาบอก FC อ่ะบอกมือหน่อยอ้วนดีครับอันนี้โอเคเอ้ยสไลด์เลยก็บอกสไลด์หน่อยไม่ใช่บอกมาสิสไลด์โชว์หน่อยไม่ใช่เออสไลด์ลงมาเฉยไอ้บอกไอ้สไลด์ลงยังหาเหนื่อยเดินขึ้นโอ้โหสุดยอดเฮ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูหาก่อนนะขออนุญาตนะครับเฮ้ยชูมาเที่ยวชูไอเลิฟยูหน่อยไอเลิฟยูชูไอเลิฟยูไอเลิฟไม่ใช่นั่นคนละนิ้วไอ้บ้าหาเรื่องเอ้ยอะไรหาได้ไหมต่อจากอย่างนี้แขนจะโดนเอาใหม่นะลองนั่งอย่างนี้เลยอัดกัดกูจะนั่งดีๆเนี่ยอะไรดีอะเติมเนี่ยนะนั่งเดี๋ยวอมอะไรนะเดี๋ยวอมทับลูกอมเขาอ๋อก็ไม่ชอบเอานั่งปั๊บนะแต่ก็ขาไปเงี้ยอะไรนั่งไงอะยะซ้ายขวาเออสลับที่สลับที่สลับที่เลยเออสลับสองสามเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ก็เต่านั่งไข่ห้างสลับที่สลับที่แรงนู้นเลยเออนี่ใช่ป่ะเออหนึ่งสองเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเจ้าเนี่ยไม่ถูกใจสักอย่างเลยเนี่ยไม่ถูกกันห้ามเอาขาขึ้นเหรอใช่อ๋อก็บอกสิไอเล่นน้ำเนี่ยเรารู้แล้ววันนี้ยังไงก็ต้องเล่นแต่ก่อนจะเล่นน้ำล้างตัวกันทั้งนิดนึงดีฝ่าล้างไงล้างธรรมดาไม่ใช่เราเด้อก็ถึงมีชาเลนจ์ไม้เล่นไงครับสวัสดีครับชาเลนจ์ของเราเกมถามทำไมใครให้ถามคำถามถามทำไมไอสัตว์เขาพูดจิตตะกี้คำถามถามทำไมคำถามทำไมครับผมวันนี้ครับกับมีคำถามมาถามพวกเรา3คนนะครับว่าใครตอบไม่ได้ถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นไอ้กันก่อนเชฟคำถามแรกนะครับเด็กฝึกงานคนนี้ชื่ออะไรโอ้โหมีช้อยให้ครับ1ยาครับ2ยา
3ย่าโอ้โหใครๆก็รู้ถ้าเป็นกูแม่งตอบได้เลยกูจักกูโอ้โหเลยถนัดเลยคำตอบแรกครับชื่อยาถูกต้องเฮ้ยอยากเปียกเปียกเปียกคำถามของเรานะพี่เป๋าอายุกี่ขวบข้อ1 47โอ้โหไกลข้อ2 46เออข้อ3 45 1 2 3เอาอะไร46 45 55 73 1 2ไม่1 2 3 1 2 3เอา 3เอาอะไร3เออผิดเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไม่ได้เชื่อมามาเออ1 2 3โทษนะร้อนหน่อยนะโอเคนี่คือตัวอย่างข้อที่ผิดนะครับผิดครับครับทุเรียนเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับ1ฝ้าย2นุ่น3เงาะโอ้ตอบไม่ได้มึงโง่กูเหรอไอ้นี่ใครๆก็รู้ทุเรียนเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับ3ครับเงาะผิดผิดเหรอขอดิขอดิโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้ทำไม่ยากไม่สวยเลยไม่สวยเลยอะไรนะอะไรเนี่ยของกั๊กอะไรเนี่ยครับออกระเต๋าครับถ่ายมาแล้วกี่ EP เอาดิมึงดูบ้างเปล่าเช็คเทปบ้างเปล่า20 2 21 3 22 22อันนี้เดาปะนั่นนั่นนั่นนี่เนี่ยเป็นคำตอบที่แม่งเลยมากับดวงจริงคุณตายผมออดแกงเขียวหวานมีสีอะไร1ส้ม2เขียว3แดงสีอะไรครับยิ้มม่วงยิ้มม่วงยิ้มม่วงสีม่วงมีเอาแต่สีม่วงถูกไหมเขียวหวานใส่มันม่วงใช่เกิดอ้าวถอดถอดครับโหไอสัตว์ใส่มาหลายชั้นด้วยรู้คนนี้ใส่บ็อกเซอร์2ตัวเหมือนรู้ว่าจะมาถอดไอ้คนเตรียมก็สงสารมันเนาะมาดีเดียวอ้วนคำถามที่3มาหาเติมดักจอดรถได้กี่คันทุกคันทุกคันทุกคันไปคำตอบที่ว้าติดแกถอดเลยถอดเลยถอดเลยนึกโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้เชื่อทำไมอ่ะไปสักมาด้วยครับสักแม่งกูผ่าตัดให้กูปิดไว้เนี่ยเอาด้วยว่าสักตะขาบตะขาบเหี้ยอะไรกูผ่าตัดไส้ติ่งถามถามออนะออซุปอะไรสารอาหารเยอะ1ซุปเปอร์มาร์เก็ต2ซุปเห็ด3ซุปหมู1 2 3อะไรซุปอะไรซุปมาร์เก็ตซุปเห็ดซุปหมูซุปอะไรครับเมนูแมนเมนูแมนซุปเปอร์แมนครับซุปเปอร์แมนโอ้ยเดินไอ้นี่แม่งสายถึงถึงตัวนะเดินสองสามไปกัดว้าวอะไรอ่ะเยี่ยมอะไรเยี่ยมอะไรอ่ะเยี่ยมมันยังไม่หมดเลยให้หมดก่อนไอ้เจ้าแค่นี้มันหนาวป่าเลยเออดูกูนี่อย่าเต่าเลยลาดเลยเออเอาเลย1 2 3วู้วู้วู้ไอ้เจ้าอะไรไอ้ไอ้เจ้าไหนตาเรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนเดียวพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะก่อนที่เราจะอ่านราชองการเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้ให้คิวก่อนเขาเรียกว่านับถอยหลังประกาศก่อนที่ฮ่องเต้จะออกเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันภาษาจีนทั้งนั้นเลยให้กล้องดูก็ภาษาจีนนะสิคุณอ่านออกเหรออ่านออกคนจีนหรือเปล่าเนี่ยมากนี่คงจริงอะดิถ้าพ่อเรียกอะไรเอ้าเตี่ยแม่อามา
น้องสาวอาหมอยพี่เขยไอทิศทำไมเป็นไอทิศมันศึกเพิ่งบวชไอ้เหี้ยก็มีแต่บวชเพิ่งศึกเอออันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยขอให้ไพ่ฟ้าประชาชนทุกท่านเตรียมคุกเข่าคำนับห้องเต้เตรียมรับราชองการคาราวะท่านห้องเต้เดี๋ยวคาราวะใครห้องเต้ดูไงก็ห้องต้องห้องเต้มาไหมครับมาครับห้องเต้มากี่คนสองโอ้ยเสียงดังๆหน่อยห้องเต้เสียงดังหน่อยเติมๆหน่อยสนมฟังมาสนมสนมหน่อยนะมากี่คนห้องเต้สองอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้มากี่คนสามจังหวัดสามปทุมเพชรบูรณ์อำเภอดุสิตจังหวัดดุสิตมึงคุยมันเถอะไม่เอาละมึงคุยไม่รู้เรื่องเอางี้เคลียร์ๆเลยนะว่าวันนี้ที่พวกเราแต่งชุดจีนๆกันแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยพามาเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สุดยอดอันดับต้นๆที่แบบเกี่ยวกับเรื่องหมาล่าและที่นี่คือสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดของหมาล่าที่มาเปิดสาขาใหม่จริงเหรอหลงหมาล่าครับ อยู่ที่นี่เลยครับบาโว่ BK พระราม9ห้องเต้ครับเดี๋ยวผมจะมาห้องเต้เดินไปห้องเต้ตามผมมานะเฮ้ยไอ้เหี้ยเลยท้องเต้โทษท้องเต้อย่าประหารเขาเลยลงโทษมันนั่งเฮ้ยมันทำผิดร้ายแรงข้อหาจะครอบครองประชาชนห้องเต้ท้องเต้จับมันเอามันไปจ่ายพุ่มจ่ายพุ่มตัดผมเขาพี่จะตัดหัวเดี๋ยววันนี้พี่หน่อยอยากเป็นแขกเซอร์ไพรส์ให้ออนออนมันจะไม่รู้ว่าหน่อยมาเดี๋ยวมันเห็นออนดีใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ปิดหน้าปิดตาหน่อยมันจะต้องเติมแก้มอะไรนิดหน่อยจะย้ายเห็นผมบุกข้าวนะไม่เรียกพ่อหน่อยยังดีเอาเป็นว่าจำไม่ได้แน่นอนจำไม่ได้หรอกแต่แต่งขนาดนี้ครับออนจำกูไม่ได้หรอกจำพ่อหน่อยไม่ได้เชื แต่ว่าถ้าเราจะเดินดุ่มๆเข้าไปเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเก้งๆกลางอายเขาเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่เคยมาทำไงผมนัดไปแล้วคนนึงคนนี้นี่สียำปึกผมเลยพี่ชายเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โน้ตไม่ใช่ชื่อบูมครับผมชื่อบูมโอ้โหจำผิดไปเรียกโน้ตไหนจะจำสร้อยไปจำแหวนว้าหยอกเล่นไม่ได้จำนะพี่บูมโทรมาถามกันแล้วโทรมาถามกันแล้ววันนี้พี่บูมเนี่ยจะพาเรานะไปดูทุกซอกทุกมุมหรือพาไปกินของอร่อยที่หลงมาล่าด้วยนี่พี่บูมนี่น่ารักนะทำงานก็ดีบริการก็ดีทำงานเดือนแรกมาทำที่นี่เดือนแรกมีรถเฮ้ยเดือนที่สองมีบ้านเดือนที่สามมีนาคมจริงไหมพี่ก็เขาบริการดีเห็นไหมยิ้มแย้มกับลูกค้าเออพี่บูมจ๋าผมถามหน่อยครับว่าอยากจะรู้ว่าหลงมาล่าเนี่ยชื่อมันมีความหมายหรือมีที่มาอะไรยังไงบ้างครับพี่นี่ครับหลงแปลว่ามังกรครับผมเหมือนเฉินหลงอะไรอย่างงี้มังกรอันนี้ด้านหน้าจะเป็นห้อง VIP ของร้านเรานะครับผมห้อง VIP อันนี้ก็คือลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้แล้วก็จะมีพนักงานให้ประจําห้องครับรับได้ประมาณกี่คนครับหนึ่งห้องจะได้ประมาณ10ท่านครับโอ้โหเรามาจัดปาร์ตี้กันที่นี่มั้ยได้เลยแล้วก็ถ้ามาเยอะกว่า10ท่านก็จะสามารถเปิดหากันได้นะครับเหรอใช่แล้วพี่บูมจ๋าร้านหลงมาล่าเราเนี่ยเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับผมจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง6โมงเช้าเฮ้ย6โมงเช้าใครมากินนะพี่พระไม่ใช่ก็มีลูกค้ามีชาวต่างชาติมีคนจีนก็มากินกันโอ้โหใช่ครับผมส่วนใหญ่จะมีหลากหลายครับผมเพราะว่าร้านเราครับจะมีการแสดงหลายอย่างด้วยเช่นยิ้วเปลี่ยนหน้ากากอะไรนะเป็นยิ้วเปลี่ยนหน้ากากผมมีนักแสดงเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากเหมือนกันทึ่ง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 เว้ยทึ่ง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 ชงศักดิ์ชัยมศรีสามสร้อยเฮ้ยทึ่ง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 หน้าแรกก่อนนะครับทิ้งตึ้งตึ้งตึ้งเจ้าชัยมศรีสามสร้อยเฮ้ยทึ่งตึ้งตึ้งเจ้าหน้าไว้นะทิ้งตึ้งทึ่งสร้อยเจ้าชัยมศรีสามสร้อยเฮ้ยอะไรนะสามหน้ามึงเหมือนกันทุกหน้าเลยเอ้าทำไมอ่ะก็คนหน้าเดิมไม่มีหลายหน้าอ๋อหลายหน้าครบไม่ได้อ๋อแล้วมีอะไรอีกพี่มีโชว์แล้วก็จะมีการแสดงกู่เจิ้นครับจะเป็นดนตรีกู่เจิ้นฮะพี่บุ๊แล้วโชว์นี่มีทุกวันไหมครับมีทุกวันครับผมอ๋อถ้ามาลูกค้ามาปุ๊บจะมีโชว์ทุกวันเป็นวันละรอบละรอบอย่างนี้แหละครับใช่ครับถ้าใครอยากมากินที่นี่ผมบอกเลยว่าอาหารก็อร่อยมีโชว์ด้วยร้านก็สวยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยไปพี่ไปพาไปไหนต่อดีพี่เดี๋ยวจะเป็นห้องวีพีรูปแบบนึงนะครับใช่ครับเอ้ยมี2รูปแบบอันนี้เป็นโต๊ะกลมใช่ครับอันนี้จะเป็นหม้อเดี่ยวครับผมอ
ถ้าร้านเราจะมีชั้น2ด้วยนะครับชั้น2เหรอเราเต้งบ้านออสมีกี่ชั้น5ชั้น5ชั้นครับชั้นแรกทําอะไรชั้นแรกเปรี้ยวชั้นแรกเปรี้ยวไว้ปลูกมะนาวอ๋อชั้น2อ่ะขามปลูกมะขามชั้นที่3จะปลูกกระเจี๊ยบชั้นที่4ลําไยปลูกลําไยแล้วชั้นที่5ไม่มีขอโทษด้วยนะครับผมมีอะไรที่อยากจะบอกมานานแล้วครับผมชอบผมอ่ะชอบพวกเราแหละชอบแบบไปกันต่อดีกว่าครับไอ้เหี้ยอยากเกรงตั้งนานแล้วมั้งว่าตั้งนานใส่รีบกลับบ้านไม่ไอออสอ่ะเอาดิเลยเนาะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกห้องวีนึงที่สวยงามมากทั้งหมดนี่กี่ที่พี่จะนั่งได้ประมาณ16ท่านครับผมโอ้โหก็เป็นห้องใหญ่มาที่นี่อาหารดีมีโชว์ด้วยไม่มีห่วยโชว์ดีด้วยจะบอกให้ออสไปโอ้ยกัดมึงให้ใครมาต่อเนี่ยชวนทุกคนไปมึงไม่ได้ดูเลยมันต่อได้เปล่าลิเกได้ไหมครับได้เป็นลิเกมากี่ปีครับ5ปีงั้นร้องลิเกเกี่ยวกับหมาล่าได้ไหมได้ได้นะร้องไปเลยนะเต็ง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 โป๊ะปะทิ้งเทมแต่ละเด้งตุงตุงโป๊ะปะตึง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 ลิเกจะจ้าทำทำเชื่อจ้าผู้จ้าพระปั่นจนจับจิตแจ่มอย่าเป็นเจ๊เกตุนจนเออภาพจิตแจ่มอย่ากล้ากลัวป้าจนจ้าพระปั๊บปั๊บแท่งก็เป็นเจ๊เกตุจ้าแท่มแท่มจ้าผู้จ้าพระปั่นจนอะไรงงไหมทำไมไม่มีหมาล่าหมาล่าอยู่ไหนมีฟังดีๆบอกผมเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนและเขาเนี่ยไม่คิดจะสนเลยว่าจะไกลแค่ไหนเขาก็อยากจะมากินที่หลงมาล่าโอ้กูดูแล้วมึงอ่ะก็จะบ้าเหมือนมาแล้วไงอะไรมึงกูได้ยินแต่ท่าพระฝั่งทนก็บ้านมันอยู่ตรงนั้นพี่มุงร้องท่าพระฝั่งทนพามานั่งที่โต๊ะตอนนี้โต๊ะใหญ่มากเลยอลังการแล้วอลังการด้วยแล้วหลังจากกินเสร็จเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวเราพาไปดูโชว์ตรงกลางน้ำกันเหรอเออที่นี่ก็มีโชว์ด้วยแต่หน้าตาพี่จะเหมือนคนจีนแต่พี่จะบอกน้องหน่อยว่าพี่เองไม่เคยผมไม่เคยกินเลยพี่โอ้โหพูดออกมาได้มึงเคยกินเหรอไม่เคยเมื่อขิงกูหาป้าก็ไม่เคยเหมือนกันถึงเรียกพี่บูมมาไงพี่บูมครับถ้าจะมากินที่นี่ควรจะแนะนำอะไรสั่งหมูก่อนน้ำซุปอะไรยังไงช่วยบอกหน่อยพี่อันดับแรกนะครับคือหม้อร้านเราครับจะมีทั้งหมด3แบบจะมีหม้อแบบ1ช่องสองช่องนะครับเราก็จะมีแบบ3ช่องซึ่งลูกค้าสามารถเลือกน้ำซุปได้ตามใจชอบเลยครับใช่ครับพี่ส่วนน้ำซุปของร้านเราครับก็จะมีทั้งหมดจะมีเป็นหม่าล่าครับมะเขือเทศซุปเห็ดแล้วก็เป็นไก่ตุ๋นกระเพาะปลานะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวซุปกระดูกหมูครับแล้วก็เป็นไก่ตุ๋นมะพร้าวนะครับแล้วถ้าเป็นเซตเลือกน้ำซุปเสร็จแล้วครับยังไงต่อพี่ต่อไปก็จะเป็นพวกเมนูแนะนำของร้านเรานะครับก็จะเป็นพวกเนื้อต่างๆซึ่งความจริงแล้วครับทุกอย่างของร้านเราครับจะเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยเพราะว่าร้านเราครับเป็นต้นตำรับจากจีนแท้ๆจีนนะออสอะไรก็คือเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยใช่ไหมถ้าออสชอบกินออสชอบกินอะไรเนื้ออะไรเนื้อทอดเนื้อทอดจีนนี่มีไหมครับเนื้อทอดน่าจะเป็นซอยจุแทนซอยจุได้ไหมซอยจุไปทำไงนะจุ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 โอเคพี่ก็ชอบไปเราก็ยิ้มแล้วทีนี้ผมเอางี้ว่ะพี่เดี๋ยวผมว่าให้ผมเลือกคงจะไม่รู้เรื่องก็เลือกไม่ถูกไม่ถูกงั้นให้พี่จัดเซตเด็ดๆมาให้พวกผมเลยได้ไหมครับได้ครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านไหนแพ้อาหารอะไรกันไหมครับอันนี้แพ้ครับแพ้ทะเลเต่าแพ้อะไรแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาผมแพ้เมียอะไรขอบคุณครับ
พี่ภูมิพี่ภูมินี่เลิกกันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเอ๊ะหลอกเขาหลอกเล่นเออคือตาผมไม่ดีไงพี่ดูจะหลับดูใครนะคุณใหญ่เอ้าอ๋อจำได้เหรอได้จำได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยให้กูเต้นแทบตายเพิ่งจะจำกูได้สวัสดีพี่หน่อยสวัสดีพี่หน่อยด้วยครับยินดีต้อนรับพี่หน่อยเข้าสู่สุดปอกออสกันเต๋าครับทำไมนักเต้นเหนื่อยวะฮะเต้นเหนื่อยโอ้ชราภาพแล้วทั้งหอบทั้งหิ้วเลยพ่อหน่อยกอดพ่อหน่อยบอกพ่อสิวันนี้เดี๋ยวพาพ่อมากินเออพาพ่อกินอะไรไม่รู้จิอะไรหมาหมาอะไรกินหมาอะไรหมาไม่ใช่หมาท่าแร่บอกไปหมาใช่หมดเลยบอกหมาหมาล่าหมาล่าเออฉันหลงหมาล่าจ้าป้าย่าหลงอันทีละคำหลงหลงหมาล่าล่าล่าหลงหมาล่าไอ้ย่าย่าย่าเออแล้วแต่มึงกินไปหมดเลยพี่บูมครับแต่ละซุปแต่ละหม้อแล้วก็วัตถุดิบต่างๆบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างครับได้ครับเริ่มจากน้ำซุปก่อนนะครับน้ำซุปของเราก็คืออันนี้จะเป็นซุปกระดูกหมูนะครับแล้วก็เป็นซุปมะเขือเทศแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นซุปกระเพาะปลานะครับผมพี่อันเนี้ยแปลกสุดเลยเนี่ยจัดมาน่ารักสุดเลยคืออะไรอ่ะพี่บูมอันนี้จะเป็นไส้เป็ดครับผมแต่เป็นไส้เป็ดของทางร้านเราไส้เป็ดใสมากเลยนะผมกินช่วงหัวได้มั้ยไม่ใช่นั่นตุ๊กตาอะไรแล้วนี่อะไรครับพี่เนี่ยเซ็ตทะเลอันนี้จะเป็นเซ็ตรวมทะเลครับก็จะมีพวกปลาช่อนแล้วก็จะเป็นพวกหอยเป่าฮื้อหอยเชลล์แล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำครับข้างหน้าพี่นะกล่องแม่มาอะไรนะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งสดครับผมใช่ครับพี่บูมครับนอกจากเนื้อสัตว์อะไรที่อยู่บนโต๊ะพวกเรานี้ที่หลงหมาล่าเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรพิเศษหรือว่าอะไรที่แนะนำอีกไหมครับพี่ก็จะเป็นพวกเส้นสดครับผมนี่คนกินหมาล่าจะชอบเส้นสดครับผมพี่บูมแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆที่ดูรายการสุดปอกกันสักนิดนึงครับพี่ทุกคนที่กำลังดูกันอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆดูแล้วแบบอุ๊ยอยากมากินจังเลยมาที่นี่จะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมครับถ้าสำหรับแฟนๆรายการนะครับก็คือเปิดรายการให้ลูกค้าให้หน้าร้านดูครับเราจะให้บัตรสมาชิกไป1ใบนะครับจำกัด5ท่านห้าสิบแล้วบัตรสมาชิกนี่มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมครับจะได้ส่วนลดเป็น 23% ทุกครั้งที่มาทานนะครับโอ้ปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยเค้าลดกันแค่ 10% นี่มีบัตรสมาชิกลดตั้ง 23% นี่อ่ะนะครับถ้าใครดูอยู่แล้วนะครับอยากกินให้รีบมาเลยครับที่ Bravo BK ร้านหลงหมาล่าครับปักหมุดมาได้เลยครับ50เท่านั้นเดี๋ยวลองกินข้าวเหนียวดิลองดูดิอันนี้หน่อยนี่กุ้งกัดเลยดิหยิบแล้วกัดแท้ๆเลยกัดไปไม่มีแป้งผสมเลยเนื้อกุ้งล้วนๆมาที่นี่แนะนำเลยหลงมาล่าให้แนะนำให้สั่งเลยกินกุ้งอร่อยไหมอร่อยโอ้โหถูกใจออสแล้วครับท่านผู้ชมอร่อยอ่ะกันได้อ่ะการอะไรกันหลงอร่อยอ่ะเดี๋ยวบอกเลยครับหมดเลยนะเดี๋ยวบอกเลยจัดไปเขาสไลด์มาสไลด์มาแบบบางๆแล้วก็พอดีเลยเอาไปจุ่มนะเจ
จะไม่เหนียวไม่อะไรมันละมุนลิ้นอ่ะครับพี่อร่อยนะอร่อยละลายในปากอ่ะออสนุ่มๆนุ่มๆแม่เนี่ยออสรู้เลยนุ่มๆกุ้งมันทำมันตัวมันกลมอ่ะโอ้โหพูดพักแบบโชเล่พูดว่าอืมห้าอร่อยมาจะตกชนะเลยไม่ใช่เย้เฮ้เฮ้ยโอ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 ้ยโรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนในพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะสวัสดีครับพี่เห็นพวกเรามารวมตัวกันแบบนี้ก็รู้ได้เลยว่าความสนุกต้องมาแน่ๆกับรายการสุดปังเฮ้ยแกเจ้าเต้จับมือวันนี้เรามากัน2คนครับครับนะพี่เต๋ายังไม่ว่างมาครับไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่กันที่ Easy Cut Net RCA กรุงเทพครับผมนะคุณลุงหน่อยปฏิโถใช่วันนี้ลุงหน่อยไปแข่งรับเธอแล้วใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมลุงหน่อยไม่มาเทปพวกเราไปวงไปวัดอะไรเงี้ยมาทำไมสนามโกคาร์ทเนี่ยโอ้ยใจมันยังได้อยู่ไอ้หนูขับไหวเหรอโอ้โหสบายพูดตรงๆนะที่เนี่ยเขาใช้ความเร็วแล้วลุงหน่อยเร็วเหรอเร็วนับหนึ่งไปถึง88แล้วขับรถเลยนะเออจะไหวแน่นะครับก็ไหวเหรอสองคำก็ไหวเหรอเอาเมียมาลองไหมล่ะเมียไม่มีใบขับขี่เอาเหรอแต่วันนี้ผมบอกลุงหน่อยก่อนนะว่าเราจะมาแข่งขันด้านความเร็วกันนะเดี๋ยววันนี้เรามีเกมเล่นกับลุงหน่อยสักนิดนึงดีกว่าเกมอะไรวันนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าออสเนี่ยนะเขาทักษะการขับเขาอาจจะไม่ดีครับลุงหน่อยก็เลยคิดว่าที่1ที่2ที่3ไม่สำคัญเราไม่ได้วัดว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนแต่เราจะวัดจากเวลาละกันลุงหน่อยเวลาก็คือมันจะมีเลข3ตัวท้าย3ตัวท้ายใครมากสุดคนนั้นได้ที่1ถ้าใครน้อยสุดโดนทำโทษวันนี้ได้เลยเราออสเขาเก่งเรื่องรถป่ะโอ้โหทำไมไปดูใบขับขี่เขา7ใบทำไมมีเยอะอย่างไทยเอกสารอ๋อกันหายเขาสาธิตการขับให้ผมเออสาธิตขับรถไหนชวนลุงหน่อยครับโอเคสอนสักหน่อยไม่ไหนจะไปไหนจะไปไหนจะมาแข่งขันเนี่ยครับจุดแจ๊ครับตัวคอคอคอเสียบคอไปรถอ่ะเอาเกียร์เร็วชายเดี๋ยวผ่าตาจงแดงเกียวเอ้ยไปผ่านไปจะผ่านเราหลังไปแดงไปแดงแดงสรุปเป็นจริงไหมนะครับฝากด้วยนะครับมาดูกันว่าใครจะโดนทำโทษจับโจทย์ไอ้เต๋าไปไหนวะที่เอาละครับเตรียมตัวไปเล่นกันดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับเรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปผมยังไม่พร้อมเพราะว่ายังไปไม่ถูกก็เลยต้องมาถามพี่คอมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันต้องทำยังไงบ้างครับโอเคครับอันดับแรกให้ทุกคนทำตัวสบายสบายสบายแล้วโอเคไม่ใช่นอยกับพื้นสบายสบายมาถึงรีแลกซ์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดทีนี้ผมก็จะแนะนำตัวรถในสนามของผมจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นเลยก็จะแบ่งเป็นรุ่นเด็กนะครับแล้วก็รุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นเร็วแล้วคันไหนดาวถูกสุดครับรุ่นที่พี่จะได้ขับเล่นกันวันนี้จะเป็นรุ่นสำหรับรุ่นกลางความเร็วขนาดกลางนะครับผมทุกคนพร้อมที่จะลงไปขับกันหรือยังครับพร้อมครับโอเคเดี๋ยวทางลงสนามด้านนี้เตรียมตัวลงกันได้เลยครับโอเคครับทวนกติกากันสักนิดนึงวันนี้เราจะแข่งกันเราใช้ดวงล้วนๆเลยเข้าก่อนเข้าทีหลังไม่สำคัญวัดกันที่ตัวเลข
ที่นี่เขาจะมีจับเวลาไว้เราจะเอาเลข3หลักท้ายใครได้มากสุดคือที่1ใครน้อยสุดโดนทําโทษแสดงว่าเข้าต่อให้จะขับไวแค่ไหนจะเร็วแค่ไหนมีโอกาสแพ้วัดดวงเอางั้นวัดดวงวัดดวงครับเกมวัดดวงได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะโดนทําโทษครับไปมวยครับไปเลยดูน้องด้วยเหยียบลึกๆเหยียบลึกๆเหยียบแรงๆเหยียบแรงแล้วผลการแข่งขันก็ได้อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเมื่อกี้สนุกกันไหมครับทุกคนครับโคตรมันเลยนะออสสนุกมากสนุกพี่หน่อยเป็นไงพี่โอ้โหเปรี้ยวเลยอ่ะแล้วออสไปแวะซื้ออะไรที่ไหนไปแล้วผมทำแบบเขาขับแล้วเอาล่ะหายไปไหนมาไปเที่ยวมาดูหน่อยทิ้งไอออสฝุ่นตลบเลยวัยจัดจ้านเขาต้องยอมลุงหน่อยจริงๆเขาเป็นนักบินเก่าแต่ถึงลุงหน่อยจะขับไวแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าเกมนี้ลุงหน่อยชนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วครับกติกาเรานับจากตัวเลข3ตัวท้ายใครน้อยสุดโดนและผลอยู่ในมือผมแล้วผมจะประกาศเลยนะครับขอประกาศคนแรกครับลุงหน่อยนะครับเลขที่ลุงหน่อยทำไปได้คือพ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 อเลขที่หน่อยทำได้คือ612612ครับโอ้ยและคนต่อไปจำราสินเทานี่เลยครับทำไปได้ไม่เอาสาวได้ไหมเอาเลยจำราสินเทาทำไปได้345ครับครึ่งนึงไงตอนนี้ลุงหน่อยรอดแน่ๆพี่หน่อยรอดแน่ๆนะฮะ345คุณเต่าครับทำรอบเร็วสุดไปได้215ครับโอ้ย215อันนี้ต่ำสุดนะคือต่ำสุดนะแล้วถึงกัดเชียงกงกัดเชียงกงทำไปได้408ครับนี่ผลนะฮะไม่โกงกันนะครับเท่ากับว่าคนที่โดนลงโทษคือเต๋าติงตองครับต้องยอมครับเพราะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แก้ผ้าเลยแก้ผ้าไม่มีเลยบทลงโทษของเราก็คือใครที่แพ้จะโดนพนักงานที่ easycard.net เขียนหน้าคนละทีนี่เดี๋ยวเต็มพร้อมยังคงมี 3-4 คนน่ะเดี๋ยวเขาคงอะไรนะคงน้อย 3-4 คนนี่เขาบอกมี60กว่าคนเอาพี่กูเดินเป็นแมวสาวเผื่อเขาจะเขียนไม่ถูกลุงหน่อยสาธิตหน่อยครับเออให้พี่หน่อยชั้นล่างก็ยังไม่ขึ้นมานะใช่ครับแค่เห็นนี่คือส่วนน้อยนะเผื่อเขาเขียนกันเลอะเทอะเอาว่าบางทีก็ไปเขียนแบบว่ายังไงพี่แบบเขาเขียนแบบไม่เป็นอ่ะครับเราก็จะสาธิตกันสันล็อกไปเลยโอ้มันหนีฮะอันนี้เขียนอังกฤษปะเนี่ยอันนี้ทดลองนี่ทดลองเขาดูว่าเป็นตัวอย่างก็อย่าเขียนเยอะเขียนให้มันแบบอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยกำลังดีเดี๋ยวไปเล่นลิเกกับดำดงไอ้ดำดูดประมาณนี้ให้พี่หน่อยอ่ะออสรู้ยังว่าต้องโดนไอ้เต๋าโดนอย่างนี้เขียนไงเขียนไงโอ้ไม่เป็นไม่เอาถ้าไม่เป็นเต๋าสอนไม่เป็นเต๋าสอนสอนเลยไม่ดูนะเนี่ยดูอ่ะถ้าไม่เป็นอย่าดูเต๋ากันเดี๋ยวไปทำเต๋าอย่างนี้นะไม่ดูนะเวลาป้ายเต๋าไม่หนูดูป้ายอย่างนี้ถ้าป้ายเต๋าทำอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันน้อยบางคนอยากจะป้ายหัวอยากได้
เป็นหนวดแมวเออหนวดแมวหนวดแมวจัดให้หนวดแมวเออโอเคเอ้ยโอ้โหน่ารักเหมือนโดเรมอนโดเรมอนอันนี้ดีถูกลองเสียงแมว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 ได้เลยได้เฮ้ยแต่ว่าเอาให้คุณตาเขาคำตายตาคำเดี๋ยวคนดูหาว่าออสไม่ได้นอนตาคำยายคนดาวใช่เพราะซื้อรถเอาดีดีเอาดีดีไม่คิดได้ไงวะเดาจริงจังโอ้ลุงหน่อยชอบไอ้ตาคำเคลียร์ตาหน่อยเต็มตาไม่โดนไม่โดนไม่โดนตาหน่อยเคลียร์หน่อยตาคำแล้วแต่ว่าคิ้วดิคิ้วยังบางคิ้วบางเออคิ้วบางเฮ้ยสรุปใครโดนเนี่ยนี่คืออะไรสรุปใครโดนสาธิตกับเต๋าโดนผมก็โดนเนี่ยพี่ดูดิโอเคชัวร์อ่ะไปให้เต๋าโดนช่วยกันเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันไปให้คนทำเต๋านะเออหนูแม่เต๋าเออเอาหนูถือนี่มาก็ถือนี่มาบอกพี่เขาพี่ครับพาเต๋าหน่อยนะเต๋าสองคนเลยได้เลยได้สองคนเลยแล้วแต่เลยลากอย่างนี้ก็ได้ยาวๆลากยังไงแต่อย่าให้โดนตาดำนะใหญ่นะใหญ่แล้วผู้หญิงไงเฮ้ยเจ้าชู้สุดยอดทำไงสุดยอดว้าวว้าวเขาชอบเลยชอบว้าวชอบว้าวเออได้ละเต๋าว้าวนี่ไปมาไอ้เต๋าน้อยไหวออสทึมทึมสเก็ตข่าวมากโอ้น้อยมากเลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะข้างหลังมีสองคนนะทำโทษน้องออสปากดีหน่อยครับทำผมไงออสเลยใช่ครับครับผมออดอยู่นี่ไปพาพ่อออดเชิญพี่พาใครก่อนก็ได้โอเคครับผมมีไหมมีน้ำให้เราล้างไหมน้ำไม่ไหลเขาบอกเออพี่ขอโทษนะคะโอ้ยจะคิดจะเขียนจะขอโทษเลยพี่เขาอยากเล่นไงพี่อ๋อฟาดหัวใจด้วยอ่ะเป็นไงออดว้าวยังจำได้อยู่ออดพูดไปหันหน้าไปหนึ่งสองสามว้าวขอบคุณครับพาไปตรงนั้นนะโอ้ยสุดยอดเลยออดสุดยอดหรอเนี่ยของหน่อยยังเช็ดไม่ออกเอาละครับวันนี้ความสนุกสนานของเรานะครับก็คงจะได้กันไปไม่มากก็น้อยแหละแต่พวกเราเนี่ยมันกันมากคราวหน้าผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับรายการสุดปอกออสกระเต๋าที่ YouTube Sense Entertainment ครับเดี๋ยวพี่หน่อยต้องมาบ่อยๆใช่อยากให้พี่หน่อยมาบ่อยๆเลยแล้วก็ตอนวันนี้ก็ต้องทำไมเป็นแพ้ใช่ไหมแพ้พี่นี่ยังลบไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหนี่ทั้งหน้าเลยตั้งแต่เทปแรกอันเหรอตั้งแต่มายายชนชื่นโอ้โหสัตว์โอ้แล้วเราจะล้างได้ไหมเนี่ยได้มีน้ำนะบอกเลยมาที่นี่รู้สึกไงว้าว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 สเก็ตครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงหน่อยมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่หน่อยมีโอกาสมาหาสุดปอกพวกเรากันอีกหลายๆเทปเลยนะครับครับผมแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะครับ easycut.net RCA กรุงเทพครับแค่พวกเรามาขับรถสนุกสนานกันวันนี้ด้วยย้ายสถานที่เรามาวาดหน้าใครอยู่ที่ไหนใกล้ๆอยากลองมาขับมากันเลยนะครับที่ RCA ครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Send Entertainment ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่กับรายการสุดปอกออดกับเต๋าถ้าไม่ยอมรักพี่อะระวังให้ดีนะพี่มีคาถาไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องใช้วิชาถ้ารักไม่รักบอกมาถ้ามีปัญหาก็ต้องเป่ากระหม่อมนั่นจะอันตะปัดอันนั้นตะปัดอย่าเย่อย่าเย่เจด่าอย่าเย่เจด่าข้าว่าเกิดที่คืออย่าปัดที่โคกกะกะกึกกึกกึกกะไก่ก็โก้